สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้นะครับมาในเกมใหม่นะครับเกมที่มีชื่อว่าองเมียวจิจากค่ายกาลีน่านั่นเองนะครับก็เพิ่งเปิดตัวไปได้5วันนะครับผมซึ่งผมก็เล่นแล้วโคตรติดนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาทำคลิปแนะนำตัวละครธรรมดานะครับที่เราสามารถเล่นได้แล้วมันดีมากๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะที่ผมเห็นนะครับก็เปิดแพ็คแล้วก็แบบไม่ได้ตัวดีๆนะครับแล้วก็เหมือนท้อแท้เลิกเล่นไปอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วตัวที่ระดับต่ำๆแล้วมีความสามารถที่เก่งเนี่ยมีหลายตัวเหมือนกันนะครับฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำ2ตัวที่ผมได้ทดลองใช้จริงๆแล้วนะครับแล้วมันดีมากๆมันสะดวกมากๆนะฮะอ่ะตัวแรกนะครับชื่อว่าซาชิกิวาราชินะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สามารถแจกลูกไฟได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันใช้ลูกไฟในการใช้สกิลนะครับฉะนั้นเราต้องมีการคิดนิดนึงนะครับว่าจะใช้ลูกไฟยังไงให้คุ้มค่าและถ้าเกิดเรามีตัวนี้นะครับลูกไฟเราก็จะเพียงพอต่อการสกิลรัวๆได้นะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับแล้วตัวระดับ R เนี่ยของที่จะนำมาเอาเวกน้องเขาเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะมากเลยนะครับผมแป๊บเดียวก็สามารถเอาเวกได้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยพอจบด่าน2นะฮะเราก็จะได้มาฟรีๆเลยนะครับหลายๆคนนะฮะไม่รู้เรื่องก็จับกินไปแล้วก็มีก็ต้องหาใหม่นะครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับก่อนเอาเวกส่วนพอเอาเวกแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีสกินด้วยนะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆนะฮะสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นการโจมตี1ตัวนะครับผมแล้วก็มีโอกาส 50% นะครับที่จะได้ลูกไฟมาด้วย1ดวงนะครับซึ่งดีมากๆนะครับสกิล2นะครับผมก็จะยืมโชคลาภมาใช้เองเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยจะมีโอกาสอาจจะมีลูกไฟเพิ่มขึ้นให้1ลูกนั่นเองเป็นเหมือนสกิลติดตัวนะครับผมแล้วก็อัพไปมันก็จะเพิ่มอีกลูกไปนะฮะแล้วก็อันนี้สกิลจะลดเลือดตัวเอง 30% นะครับผมแล้วก็จะได้ลูกไฟมาอีก2ลูกนะครับเรียกได้ว่าฉายาของเขาคือเด็กแจกไฟนั่นเองฮะเพราะว่าถ้าเราไม่มีไอซาชิกิอะไรเนี่ยเราจะเล่นยากมากครับเพราะว่าการจะออกสกิลทีนึงเนี่ยนานมากครับกว่าจะได้ออกนะครับเพราะว่ามันต้องรอให้เกตเต็มอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีเจ้าเด็กไฟนะฮะเราก็สามารถสกิลได้รัวๆนะครับทำให้เล่นง่ายมากๆฉะนั้นแนะนำให้ปั้นอย่างยิ่งนะครับตัวนี้ตัวที่2ที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือยามะอุซังินะครับผมหรือหลายๆคนจะเรียกว่ากบนั่นแหละนะแต่จริงๆชื่อมันบอกว่ามันเป็นกระต่ายนะฮะเป็นกระต่ายภูเขานะอันนี้คือแปลจากญี่ปุ่นตรงตัวเลยนะครับผมร่างก่อนเอาเวกหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมเหมือนจะไม่มีแจกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมแต่ว่ามันระดับ R นะครับเปิดหากันได้ง่ายๆเลยนะครับผมพอเอาเวกมามันก็จะกลายเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันดียังไงครับพอเอาเวกก่อนเอาเวกนี่ยังไม่โหดมากนะฮะแต่พอเอาเวกนะครับผมจะมีสกิล2ขึ้นมานะครับแต่ว่าไปดูสกิลแรกก่อนนะครับสกิลแรกเนี่ยก็จะโดดไปข้างหน้าตบธรรมดานะครับ 100% นะครับแล้วก็สกิลนี้ครับเป็นสกิลที่เพิ่มมาตอนที่เอาเวกแล้วนะครับซึ่งใช้ลูกไฟ2ดวงนะครับผมก็จะทำให้เร่งเทิร์นนะครับฝ่ายเราทั้งหมด 30% แล้วเพิ่มดาเมจอีก 10% 2เทิร์นนะครับคืออย่างนี้ฮะมันจะเล่นเป็นเทิร์นเบสนะครับผมเกมนี้แล้วถ้าเกิดเรามีไอ้กบเนี่ยนะฮะเราสามารถเร่งเทิร์นให้เพื่อนๆของเราตีก่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็บวกบัฟพลังโจมตีด้วยฉะนั้นเพื่อนของเราเนี่ยก็จะตีได้อย่างรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะเรียกได้ว่าบางครั้งเนี่ยฝั่งศัตรูไม่ได้ออกก็ตายแล้วฮะและยิ่งคอมโบกับน้องไฟนะฮะก็เสกไฟเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สกิลสุดท้ายครับเป็นสกิลโจมตีนะครับใช้3ลูกไฟนะก็โจม1เป้าหมายนะครับความเสียหาย 237% นะครับแล้วก็มีโอกาส 10% นะครับบวกความแม่นยำไปเนี่ยก็จะทำให้ศัตรูกลายเป็นตุ๊กตากระดาษนะครับก็ตุ๊กตากระดาษเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะขยับไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถลบล้างสถานะนี้ได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นสกิลโจมตีที่แรงเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่จะพลิกเกมได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็วันนี้ก็คงสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นคลิปแรกก็ไม่มีอะไรนะครับก็แนะนำฮะ2ตัวนี้2ตัวนี้นะครับผมปั้นไปเลยฮะมันจะทำให้การเล่นเกมนี้ของคุณเนี่ยสบายมากขึ้นนะครับลงดันอะไรต่างๆเนี่ยก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับผมโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้ฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปจนจบนะฮะแล้วก็พูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยใครมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคฮะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย